มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสบค.แถลงยอดผู้ติดโควิด-19 วันนี้ไทยพบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม305รายค่ะสบค.แถลงสถานการณ์โควิดวันที่7มกราคม64พบผู้ติดเพิ่ม305รายนะคะยอดยืนยันสะสม9,636 รายค่ะรักษาหายเพิ่มขึ้น103รายเมื่อเวลา 11:30 นของวันที่7มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 หรือว่าสบครายงานสถานการณ์ผู้ติดโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นดังนี้ค่ะยืนยันติดในประเทศ193รายติดในแรงงานต่างด้าวคัดกรองเชิงรุก109รายค่ะสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้3รายรักษาหายเพิ่ม103รายนะคะกลับบ้านแล้ว 4,521 รายยอดยืนยันสะสม 9,636 รายค่ะนับเป็นรายที่ 9,332 ถึง 9,636 ค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ